อันนั้นไม่ยากเท่ากับการรักษาอำนาจที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์พวกนักประท้วงหัวหมอสมัยนี้ชอบใช้วัตถุขำขันมายั่วยุให้อำนาจรัฐระคายเคืองและยากจะรับมือใช้กำลังไปจับก็ดูไม่คู่ควรปล่อยไปก็กำเริบมาดู10ขั้นตอนแห่งการรักษาอำนาจรัฐเบ็ดเสร็จที่จำเป็นต้องมีมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นวันนี้ประเด็นที่อยากให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเรานะคะคือคำถามที่ว่าคุณผู้ชมคิดยังไงที่สรรพสิ่งที่ดูเหมือนเป็นของเล็กน้อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่หนังสือ1984ของจอร์จออร์เวลนะคะการชู3นิ้วเรียนแบบในหนัง Game of Thrones แซนด์วิชการไปนั่งกินแซนด์วิชปฏิทินขันน้ำแล้วล่าสุดนะคะคือเสื้อรณรงค์โหวต yes โหวต no นะคะโหวต yes ยังไม่เห็นมีใครใส่นะคะคุณผู้ชมคิดอย่างไรที่ของเหล่านี้มันกลายเป็นของต้องห้ามในสายตาของรัฐไทยตอนนี้คุณผู้ชมติด hashtag interview มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกันค่ะทาง Facebook ของ Voice TV หรือในทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วเราจะมาอ่านความเห็นของคุณผู้ชมในช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าสรรพสิ่งของเหล่านี้มันเทียบไม่ได้เลยกับแสนยานุภาพทุกอย่างที่รัฐถือเอาไว้เพราะรัฐมีทั้งตำรวจรัฐมีทั้งทหารรัฐมีทั้งข้าราชการมีนายอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะควบคุมพลเมืองไม่ให้ลุกขึ้นมาเป็นศัตรูต่อรัฐนะคะมีเรียกได้ว่ามีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมรัฐจะต้องมาเกรงกลัวของแบบแซนด์วิชทำไมจะต้องมารู้สึกว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยมันจะไปสั่นคลอนอำนาจของรัฐได้แล้วก็เป็นสิ่งที่แขกเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะแขกรู้สึกว่าถ้าแขกเป็นรัฐที่แขกมีสรรพสิ่งนะคะมีสัญญานุภาพอย่างที่แขกบอกแขกจะไม่กลัวสิ่งเหล่านี้เลยแขกจะไม่มีวันรู้สึกว่าเอ๊ะแซนด์วิชเนี่ยมันจะมาทำอะไรเราได้แต่คุณผู้ชมคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่รัฐเขาจะสามารถกุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จและอย่างที่เราได้พูดนะคะในช่วงก่อนเข้ารายการในช่วงโปรยว่าบางทีไอ้พวกสรรพสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมันสร้างเขาเรียกว่าเป็นไดเลมม่าเป็นพาราด็อกซ์เป็นความย้อนแย้งให้กับรัฐเหมือนกันคือมันทำให้รัฐลำบากใจเพราะฉะนั้นมันเป็นแท็กติกของพวกนักประท้วงหรือเปล่าสมมุติว่าพอรัฐเนี่ยเอาตำรวจมาเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วมาจับแซนด์วิชคนก็จะดูว่าไม่ใช่ละรัฐก็จะกลายเป็นตัวตลกในสายตาของประชาชนพอรัฐกลายเป็นตัวตลกแล้วจะทำให้รัฐสูญเสียความชอบธรรมหรือไม่แต่ถ้ารัฐไม่ทำอะไรคนมาออกคนออกมากินแซนด์วิชคนหนึ่งเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งมาเอาเดี๋ยวเกิดสัก1,000คนออกมานั่งกินแซนด์วิชมันก็จะสร้างปัญหาเหมือนกันจึงมีคนเขียนสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมว่า10นะคะบันได10ขั้นสู่การเข้าสู่การเป็นรัฐที่สามารถกุมอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ยั้งยืนยงจะอยู่ยั้งยืนยงได้จะต้องทำอะไรบ้างมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ popularsocialscience.com นะคะหรือว่าเป็นสังคมศาสตร์แบบป๊อปๆเขาเขียนมาแบบป๊อปๆเลยเขาบอกว่ารัฐนะคะรัฐที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่อยากจะอำนาจจะถูกสั่นสะเทือนเนี่ยต้องทำสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมข้อแรกห้ามปฏิรูปนะคะห้ามแบบอะไรที่เคยแบบเข้มงวดเนี่ยอย่าไปหย่อนคล้อยขึ้นมาทีเดียวเพราะว่าประชาชนพวกนี้นะคะเมื่อได้ลิ้มรสเสรีภาพเสียแล้วเสรีภาพมันหอมหวานค่ะคุณผู้ชม
ได้คืบจะเอาศอกเผลอไผ่ไปนิดเดียวจะยุ่งมากเพราะว่ามันจะทำให้ประชาชนเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆขอให้ดูบทเรียนของโซเวียตสมัยมิคาอิลกอร์บาชอฟหรือว่าดูบทเรียนของยุโรปตะวันออกเป็นตัวอย่างเขาบอกเลยว่ามิคาอิลกอร์บาชอฟเนี่ยปล่อยนะคะให้บรรดาคนโซเวียตได้ลิ้มรสเสรีภาพนิดเดียวเท่านั้นพังเลยแล้วข้อ2ค่ะจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น police state หรือรัฐตรวจการขึ้นมาให้ได้นั่นแปลว่ารัฐจะต้องมั่นใจว่าประชาชนพวกนั้นมันจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวค่ะกลัวว่าจะมีคนมาสอดส่องจับผิดพฤติกรรมของตัวเองถ้ารัฐทำสิ่งนี้ไม่ได้สร้าง police state ขึ้นมาไม่สำเร็จบอกได้เลยว่าจบข้อ3สำคัญมากอยากอยู่นานๆต้องป้อนประชาชนด้วยขนมปังกับละครสัตว์นี่คือเขาพูดถึงกรณีของฝรั่งหมายความว่าก็ต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วมีสิ่งบันเทิงให้ดูเยอะๆประชาชนจะได้แบบกินอิ่มแล้วมีละครสัตว์ให้ดูเยอะๆแล้วมีสิ่งบันเทิงมีคอนเสิร์ตมีอะไรให้ดูก็ไม่อ่านหนังสือละไม่ตั้งคำถามกับชีวิตนี้แล้วกินอิ่มนอนหลับดูหนังดูละครจบพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาทำสิ่งแบบเดียวกันไม่มีวันจะลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัฐถ้าทำได้นะคะข้อ4โกหกเลยถ้าจำเป็นเพราะว่าความจริงไม่ได้สำคัญเท่ากับความมั่นคงจับมาไว้เลยนะคะแล้วข้อ5ต้องรู้จักตั้งชื่อให้ไอ้พวกที่เป็นศัตรูป่วนรัฐค่ะเช่นเรียกมันว่าผู้ก่อการร้ายเรียกว่าอาชญากรบ้างเรียกเป็นลิงบ้างเป็นสัตว์ต่างๆนานาบ้างนะคะตั้งชื่อไปเลยเรียกว่าขยะอะไรก็ได้แล้วคนพอฟังแล้วมันจะเห็นภาพแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้พวกป่วนรัฐเนี่ยมันเป็นพวกขยะสังคมหยิบยุ่งเราต้องรีบช่วยกันเคลียร์ออกจากสังคมนะคะข้อ6ให้ใช้ทริคนี้ค่ะประณามต่างชาติเยอะๆเวลามีปัญหาอะไรนะคะเขายกตัวอย่างคิวบาเขาบอกคิวบาเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยไม่ได้ผลบอกอุ๊ยเป็นพวกอเมริกาน้ำท่วมปลูกอ้อยไม่ได้อ๋อเป็นเพราะอเมริกาหาทิชชู่ในห้องน้ำไม่เจอก็บอกว่าอ๋อเป็นเพราะจักรวรรดินิยมอเมริกันนี่ใช้เคสคิวบานะคะข้อ7ด่าอเมริกาแล้วก็ต้องมีมหามิตรไว้คานอำนาจอเมริกาเช่นอาจจะต้องหาเพื่อนเป็นจีนอะไรอย่างนี้นะคะให้ได้ดุลกันไว้สักคนหนึ่งข้อ8ก็สำคัญแต่ยากข้อนี้ถ้าทำได้ถือว่าเซียนมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องจับทางกระแสลมของอุดมทางการเมืองของโลกอินเตอร์ไว้ให้แม่นต้องดูว่าตอนนี้ EU เขาให้ความสำคัญกับอะไรดูว่าอเมริกาที่วอชิงตันตอนนี้เป็นพวกนีโอคอนเซอร์เวทีฟมากุมอำนาจหรือเปล่าพวกนี้มันมีแผนที่จะทำการเมืองอะไรยังไงคือต้องเจาะอุดมการอ่านพวกนี้ให้แตกแล้วเล็งไว้ให้แม่นอาจจะดูว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสลมโลกกระแสภูมิปัญญาโลกเนี่ยจะจับคนมาฆ่ากลางเมืองเป็นร้อยเป็นพันคนทำไม่ได้ก็อาจจะต้องไปใช้กลไกนะคะที่แนบเนียนกว่านั้นหรือมองให้แม่นกว่านั้นเผลอๆก็ฆ่าคนได้โดยที่มหาอำนาจไม่แทรกแซงก็ทำได้เช่นกันแต่แขกว่าข้อ8นี้ยากข้อ9นะคะเพิ่มแสนยานุภาพกองทัพอันนี้คงไม่ต้องอธิบายนะคะว่าทำไมข้อ10นี่เป็นกรณีของเกาหลีเหนือบอกว่าถ้าอยากจะกุมอำนาจรัฐเบ็ดเสร็จไว้ยาวๆเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้สร้างนิวเคลียร์ไว้ในสร้างระเบิดนิวเคลียร์ไว้ในประเทศสักลูกหนึ่งรับรองไม่มีใครมากล้ำกลายเลยก็คงเป็นกรณีเกาหลีเหนือแล้วค่ะพอจะมีใครเข้ามาทำอะไรก็ขู่นะคะจะวางจะโยนระเบิดนิวเคลียร์ใส่อย่างเดียวเลยก็ดูนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเทรนด์ของสากลโลกค่ะเขาทำไว้ให้คู่มือ10ขั้นของการจะรักษาอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จไว้ก็น่าสนใจนะคะบางข้อเราก็คุ้นเคยบางข้อเราก็ไม่คุ้นเคยอย่างข้อ8เนี่ยแขกคิดว่าต้องการมันสมองที่เฉียบแหลมจริงๆแหละถึงจะทำได้แต่คุณผู้ชมคะกลับมาเรื่องสรรพสิ่งเล็กน้อยซะก่อนว่าเอ๊ะสรรพสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้มันอยู่ใน10ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่นะคะวัตถุเหล่านี้มันจะเป็นวัตถุอันตรายที่จะเป็นอุปสรรคต่อความอยู่ยั้งยืนยงของอำนาจรัฐได้อย่างไรช่วงหน้าเราจะไปคุยกับอาจารย์อนุสรอุณโณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะของเราวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรอุณโณคณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์อนุสรค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณแขกอาจารย์คะวันนี้ต้องปรึกษานักสังคมวิทยามนุษยวิทยาแล้วล่ะเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาสรรพสิ่งของนะคะที่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยหรือแทบจะเป็นสิ่งไร้สาระเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นขันน้ำบ้างแซนด์วิชบ้างยาสามัญประจำบ้านบ้างเสื้อยืดบ้างเสื้อยืดที่มีคำขวัญทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันดูเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากเมื่อแทบกับแสนยานุภาพที่รัฐครอบครองอยู่แต่ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเป็นวัตถุต้องห้ามวัตถุอันตรายคะอาจารย์ครับก็คือว่าโดยตัวของมันเนี่ยโดยตัววัสดุมันอาจหรือว่าประโยชน์ใช้สอยนะฮะมันอาจจะไม่มีความหมายแต่เนื่องจากว่ามันถูกใส่ความหมายนะฮะถูกใส่สัญลักษณ์เข้าไปแล้วมันก็สื่อสารนะท่ามกลางไอ้คล้ายๆกับสภาวะการคันมันในปัจจุบันนะฮะความหมายเมื่อมันเป็นที่ประจักษ์นะครับมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เป็นภัยคุกคามของผู้ที่อยู่ในอำนาจนะครับอาจารย์คะต่อให้มันถูกใส่ความหมายแต่มันเดินไปทำร้ายใครก็ไม่ได้หรือมันจะเดินมันไม่ใช่แบบระเบิดพลีชีพอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่มันจะไปทำลายอำนาจรัฐได้เลยอ่ะค่ะครับแต่ทีนี้ฮะมันสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับผู้อยู่ในอำนาจรัฐนะฮะคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเรามองคล้ายๆกับพอทฤษฎีที่แบบว่าพื้นฐานก่อนนะฮะก็คือการที่รัฐเนี่ยนะครับจะสามารถปกครองได้นะมันก็ต้องใช้สองอย่างควบคู่กันไปถ้าพูดแบบภาษามาร์กซิสโบราณก็ต้องใช้กลไกรัฐเชิงอุดมการณ์ควบคู่กับกลไกในเชิงกฎขี่ครอบงำหรือถ้าเกิดพูดภาษาที่แบบรัฐขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเรียกว่าสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าสภาวะการนำทางศีลธรรมปัญญาและการเมืองนะด้วยการนะชวนให้ชนชั้นพันธมิตรเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะดูแลผลประโยชน์ของนะฮะชนชั้นพันธมิตรได้ดีที่สุดอะไรนี้หรือถ้าล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างวาทกรรมหนักอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะรัฐเนี่ยจะทำอย่างนี้ควบคู่กันไปเช่นถ้าเกิดว่าการสร้างกลไกเชิงอุดมการณ์ของรัฐเนี่ยก็จะการทำผ่านระบบการศึกษาศาสนาสื่อมวลชนอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าในเรื่องของการสร้างสภาวะการนำทางศีลธรรมปัญญาและการเมืองเนี่ยก็จะนิยมทำกันในระเบียบที่เราเรียกว่าสังคมประชาว่าสื่อหรือว่าสาธารณะนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้มนต์มายาหรือว่าความขลังของไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสะกดนะกลุ่มคนที่เห็นต่างได้เพราะเหตุนี้เนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องงัดเอาไอ้สิ่งที่เป็นคล้ายๆว่ากลไกในเชิงกดขี่หรือว่าในสิ่งที่เรียกว่าแบบอำนาจหยาบเข้ามาจัดการนะครับอาจารย์คะแล้วยิ่งทำอาจารย์ในมุมของอาจารย์นะคะหรือจากประสบการณ์ของรัฐอื่นๆสังคมอื่นๆการใช้อำนาจคือมีอำนาจอย่างละเอียดกับอำนาจอย่างหยาบนะคะอำนาจอย่างละเอียดก็อย่างที่อาจารย์บอกแบบอำนาจนำทางศีลธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าอำนาจอย่างละเอียดมันไม่ได้ผลแล้วไปใช้อำนาจที่เป็นความรุนแรงมากขึ้นมันได้ผลเหรอคะอาจารย์คือในแง่หนึ่งถ้าเป็นฝ้าของกลุ่มที่คืออันนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ายืนยันที่จะใช้อำนาจดิบดาบแล้วถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องชวนหัวหรือว่าจะลดความศักดิ์สิทธิ์ของการใช้อำนาจนั้นไปก็คือแทนที่จะนะฮะทำให้คนหวาดกลัวก็กลับเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนลุกขึ้นท้าทายกันมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อาจจะต้องแบบชั่งน้ำหนักกันในขณะเดียวกันผมคิดอย่างนี้ก็คือว่ารัฐไทยเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าหนึ่งในแง่หนึ่งที่เลือกยุทธวิธีเช่นนี้เนี่ยเคยชินนะครับกับการที่แบบว่าใช้แบบการสร้างอะไรสิ่งที่เรียกว่าสภาวะการนำหรือว่ากลไกเชิงอุดมการณ์ของรัฐเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องรับคิดว่าได้ผลได้ผลในแง่ที่ว่ามีผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งนะในสังคมไม่ว่ารัฐเนี่ยจะใช้อำนาจหรือความรุนแรงแบบไหนเนี่ยก็ยังจะได้รับนะครับฉันทามติหรือการอนุมัติเป็นด้วยไปเราอาจจะย้อนกลับไป6ตุลา19ก็ยังได้อะฮะไอการใช้ความรุนแรงเช่นนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างก่อนเรื่องรัฐไทยเองนะครับก็คุ้นเคยกับวิธีการเช่นนี้นะครับแล้วก็มาถึงเช่นครับอาจารย์คะพอฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยแขกตกใจเหมือนกันคือทั้งหมดที่แขกพูดมาตลอด8นาทีแรกจนถึงครึ่งหนึ่งที่แขกพูดกับอาจารย์คือแขกเข้าใจมาตลอดว่าสิ่งที่กระทำความรุนแรงต่อประชาชนไทยคือรัฐแต่พอฟังแขกอาจารย์พูดมาถึงตอนนี้มันทำให้แขกรู้สึกว่าไม่ใช่สิจริงๆแล้วเนี่ยความรุนแรงมันอยู่กับประชาชนด้วยกันเองต่างหากครับก็เพราะว่ามันเป็นการนะครับนะฮะก็คือสั่งสมแล้วก็กล่อมเกลาผู้คนถ้าเกิดเราพบว่าในช่วงประมาณ5ทศวรรษที่ผ่านมาเราพูดง่ายๆนะแอร์กราดดก็คือกระบวนการสร้างสภาวะการนำที่เราเรียกว่าเฮจิโมนีในภาษาวิชาการเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เต็มสูบตั้งแต่ทศวรรษ30เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบในปัจจุบันก็คือว่ากลุ่มคนที่เป็นผลผลิตนะครับของจักรคนตัวนี้ที่รับดำเนินการอย่างเข้มข้นและรอบด้านนะครับแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคล้ายๆกับกระแสเสียงหรือว่ากำลังสนับสนุนที่สำคัญให้กับกลุ่มคนที่เห็นต่างกับรัฐตอนนี้
คือจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาคนที่กระทำความรุนแรงด้วยกันเองเนี่ยคือประชาชนด้วยกันเองนะคะอาจารย์คือรัฐเป็นแค่เป็นแทบคือแขกไม่แน่ใจเลยว่ารัฐเนี่ยรัฐใช้อ่ะรัฐเป็นผู้กระทำอ่ะแต่ความรุนแรงเนี่ยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ทีนี้อาจารย์คะมันจะไปจบที่ไหนเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆอาจารย์นึกออกไหมคะจากเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นป้ายเป็นการเข้าไปอยู่ในม็อบหรือว่าเป็นสิ่งของที่อย่างตอนการชุมนุมทางการเมืองของทั้งสองฝั่งเองค่ะมันก็เป็นมวลของคนพร้อมกับสรรพสิ่งนะคะวัตถุที่อยู่ในปริมาณจำนวนมากแต่ยิ่งใช้อำนาจกดทับเนี่ยมวลแบบนั้นเนี่ยมันสลายไปหมดแล้วสิ่งของมันก็ไม่ไปรวมกันเยอะขนาดนั้นแล้วแต่มันก็เล็กลงเรื่อยๆแต่ความไปปราบปรามนะคะลักษณะการของการไปปราบปรามมันไม่ได้เล็กลงตามวัตถุที่เขาไปปราบค่ะคือมันไม่เราคงประเมินจากขนาดของวัตถุไม่ได้ผมคิดว่ามันต้องประเมินจากสภาวะการในบ้านเมืองปัจจุบันซึ่งผู้ที่อยู่ในอำนาจนะฮะมีความเปราะบางแล้วก็หวั่นไหวค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะที่จะผุดขึ้นมานะครับก็พยายามจะกำราบและบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับการใช้คล้ายๆกับว่าอำนาจเกินขอบเขตหรือว่าเกินพิกัดนะฮะแล้วสิ่งนี้มันจะย้อนกลับมาทำลายความชอบธรรมของรัฐเองด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ครับก็คือว่าในสายตาของนานาประเทศหรืออารยชนหรือวินยูชนทั้งหลายแหล่เนี่ยครับวิธีการเช่นนี้ครับมันลดความชอบธรรมของอำนาจรัฐแต่ก็อย่างที่ว่านะเนื่องจากว่าเขายังสามารถสะกดนะคนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยได้นั่นอันหนึ่งกับอีกอันนึงก็คือว่าคล้ายๆกับกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับว่าถือหางฝั่งการเมืองอันหนึ่งเห็นว่านะกลุ่มนี้ยึดโยงกับนักการเมืองในฝั่งที่พวกเขาไม่พึงประสงค์ด้วยเหตุนี้เนี่ยต่อให้นะครับคุณมีรัฐนะที่อาจจะไม่พึงประสงค์มากนักหรือว่าคุณอาจจะมีกลไกรัฐเช่นทหารขึ้นมาตอนนี้ไม่พึงประสงค์มากนักแต่ก็ยังดีกว่านะฮะที่จะให้นะครับกลุ่มนักการเมืองในฝั่งที่คุณไม่ชอบหน้าที่คุณเชื่อว่าช่อฉนนะฮะคดโกงชาติอะไรก็ตามแต่ได้ขึ้นมาอันนี้มันเป็นเงื่อนไขอันนึงครับที่มันเข้ามากำกับว่าทำให้ครับอาจารย์คะทีนี้คำถามสุดท้ายอาจารย์คิดว่าระหว่างการผ่อนนะคะผ่อนให้มีช่องว่างของการแสดงออกซึ่งความเห็นต่างทางการเมืองบ้างกับการปิดเลยนะคะแล้วก็ปราบปรามให้เด็ดขาดมากขึ้นจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาให้เคืองหูเคืองตากันอาจารย์คิดว่าแบบไหนจะเป็นคุณต่อสังคมมากกว่ากันถ้าเกิดเราคิดถึงคุณต่อสังคมไทยโดยรวมโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าประโยชน์ของทุกคนอย่างเท่าหน้าเนี่ยฮะมันก็คงเป็นลักษณะแรกอะครับเพราะสังคมมันสลับซับซ้อนเกินไปกว่าที่จะให้ทุกคนมันเห็นเหมือนกันรวมไปถึงอย่างยิ่งก็คือว่าผลประโยชน์ของแต่ละคนหรือความต้องการและจินตนาการแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราลดทอนทุกอย่างให้มันเหลือเป็นเพียงอย่างเดียวและทุกคนเติมเป็นช่องเดียวเนี่ยมันไม่มีโอกาสอะฮะที่จะทำเช่นนั้นได้ระยะยาวเนี่ยมันทำไม่ได้ครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์อนุสรอุณโณมากค่ะที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับเราค่ะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับค่ะถ้าเราจะเลือกทางที่เป็นคุณต่อสังคมนะคะอาจารย์อนุสรบอกว่าควรจะต้องผ่อนนะคะให้มีช่องว่างสำหรับการแสดงออกซึ่งความเห็นต่างทางการเมืองบ้างแต่ถ้าไม่ผ่อนนะคะก็คงต้องกลับไปว่าจะต้องทำบันได10ขั้นนั้นให้สำเร็จให้จงได้ไปจนถึงขั้นที่10ที่จะต้องมีอาจจะต้องมีนิวเคลียร์ขึ้นสักลูกในประเทศค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับ In Your Voice In Your View ค่ะคุณผู้ชมเมื่อตอนแรกนะคะที่แขกบอกว่าการชู3นิ้วมาจากภาพยนตร์เรื่อง Game of Thrones ไม่ใช่นะคะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Hunger Game คราวนี้คุณผู้ชมเลยรู้เลยว่าแขกไม่เคยดูหนังทั้ง2เรื่องนะคะมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติด #interview กันดีกว่าค่ะคุณนิวัฒน์นะคะเรียนคุณคำปากาการกระทำสิ่งใดที่มีแนวทางที่จะทำให้เกิดความแตกแยกก็ไม่ควรกระทำถ้าอยู่เงียบๆกันเสียบ้างทุกๆฝ่ายก็อาจจะทำให้ชาติก้าวหน้าได้คุณว่าจริงไหมผมเห็นคุณตั้งประเด็นล้วนแต่ทำให้เกิดความเห็นต่างมากมายประเทศจะสงบได้อย่างไรจงช่วยกันบ้างเถอะเพื่อชาติไทยของเราถึงแม้ผมจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมผมก็อยากจะขอร้องให้ทุกคนที่เป็นคนไทย
อดทนช่วยสร้างความปรองดองมากกว่าส่งเสริมความขัดแย้งโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกผมขอโทษถ้าข้อความใดทำให้ไม่พอใจขอโทษด้วยความจริงใจก็เขียนมาอย่างสุภาพแบบนี้ไม่ฟังก็คงจะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมส่วนคุณโสพลบอกว่าถามจริงคำถามแบบนี้มันสร้างความแตกแยกตรงไหนส่วนคุณเครือวันค่ะดีมากเลยแสดงความคิดเห็นให้สุภาพช่อง Voice ก็เอานักการเมืองมาจัดรายการหลายคนใช้ระบบเส้นสายเหมือนกันมันก็เป็นเช่นนั้นแหละคุณเมืองขวัญคสช.ไม่ได้กลัวสิ่งของเหล่านั้นในฐานะที่เป็นวัตถุแต่บังเอิญสิ่งของหรือวัตถุเหล่านั้นกลายเป็นภาพตัวแทนของอำนาจตรงข้ามในความคิดของรัฐบาลและคนบางกลุ่มนอกจากนั้นสิ่งของเหล่านั้นและการชู3นิ้วกลายเป็นสิ่งเดียวที่คนที่ต้องการหลุดออกจากสังคมกะลาจะสามารถสื่อสารในเชิงสัญลักษณ์ได้เพราะหากให้คนในสังคมออกมาพูดตรงๆจัดงานวิจัยหรือตั้งวงประท้วงผู้คนก็คงจะไม่ปลอดภัยคุณสุวิชัยเขาคิดว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวแทนของคุณทักษิณคุณสรันมันกลายเป็นเหตุผลทางการเมืองกับบทกฎหมายเป็นการคุมบุคคลที่มีความคิดตรงกันข้ามโดยไม่ต้องสนใจหลักนิติบัญญัติหรือความเท่าเทียมพื้นฐานคุณนิพนธ์ค่ะเป็นตลกร้ายมากครับจะมาอ้างว่าเพื่อความมั่นคงหรือเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองฟังไม่ขึ้นแค่ต้องการกดประชาชนสมัยนี้ยุคดิจิตอลเอาวิธีโบราณมาใช้ก็คงไม่สำเร็จนะครับประชาชนทุกคนมีความคิดของตนเองคุณภัคพงศ์ค่ะของแสลงครับประมาณว่าสิ่งของพวกนี้แสดงถึงความยึดเหนี่ยวทางจิตใจของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มซึ่งทางคนดีจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายและทำไมจึงยังมีคนถูกล้างสมองให้เคารพสิ่งเหล่านี้อยู่คนดีอุตส่าห์เข้ามาพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านี้อยู่นะคะทำไมจึงไม่เชื่อเสียทีจับก็แล้วออกคำสั่งก็แล้วทำอะไรก็แล้วก็ขี้เกียจทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแล้วนะก็แสดงความคิดเห็นกันมาหลากหลายและค่อนข้างยาวมากส่วนประเด็นที่บอกว่าจะสร้างความแตกแยกหรือเปล่าแขกคงต้องบอกว่าพื้นที่สำหรับความคิดเห็นที่แตกต่างไม่เหมือนกับการสร้างความแตกแยกสังคมโดยทั่วๆไปนะคะจะต้องเป็นสังคมที่เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ถกเถียงกันจึงจะเป็นสังคมที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คุณผู้ชมวันนี้รายการ Interview ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ